สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเที่ยวชมนะครับฝูงของเสียบูนนะครับก็อยู่ที่เขื่อนป่าสักนะครับพี่น้องถ่ายเขื่อนเลยนะครับทางตลาดทาปานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผู้ใดสนใจคิมซุนเขาง่านะพี่น้องติดต่อเขามาได้นะครับ240บาทรวมทรงนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาร์โบม็อกนะครับขวด30มิลลิลิตรนะครับขวดละ100บาทนะครับพี่น้องแล้วก็มียาลายแมลงนะครับดอม่านะครับขวดละ150บาทนะครับเงินโอนส่งฟรีนะครับเก็บไปทาง200บาทนะครับพี่น้องสนใจติดต่อมามอบได้นะครับเดี๋ยวพามาชมว่านะครับพี่น้องกามี่เปิดราคากามี่นะครับรุ่นยานมนะครับแล้วก็พาเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องบ่ได้มาโดนนะครับง่วสมบูรณ์คักนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนะครับ นี่นะครับพี่น้องอู้หลายเดือนมากนะครับน่าจะคลิปล่าสุดนานแล้วพี่นานนะนานมากไม่เจอตั้งแต่มาเขื่อนยังไม่มามั้งครับเนี่ยผมก็ว่านานจนจำไม่ได้แล้วคลิปล่าสุดตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ช่วงนี้ก็วัวก็ดีอยู่ครับมีหญ้ากินมีหญ้าเขียวกินก็อ้วนอยู่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แมลงก็รู้สึกว่าน้อยนะปีนี้ครับเกินปกติต้องยิ่งกว่านี้ปกติช่วงนี้จะผอมนะใช่ครับแมลงเยอะเป็นช่วงที่ผอมแมลงเยอะแล้วก็ฝนตกครับครับแฉะไม่ค่อยได้นอนกันผมจำได้ว่าผมมาถ่ายฝูงใครช่วงนี้ปีที่แล้วผอมเลยใช่ครับมีหญ้าให้กินแต่ก็ผอมนะครับเพราะมันไม่ได้นอนนะครับกัดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวหลบรถก่อนนะครับ นี่นะครับพี่น้องง่า สมบูรณ์คักนะครับจะพามาชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้เหลือกี่ตัวครับพี่เหลือประมาณ200ครับ200นะครับก็ไม่ได้นับพันหนึ่งแล้วแหละประมาณเอาประมาณนะครับนี่ก็เริ่มทำ F1 F2 แล้วครับเพิ่งจะเริ่มจดครับก็ได้นะครับได้ F2 จะได้ F2 นะครับแต่พันธุกรรมสายเลือดก็น่าจะเกินแล้วนะครับมันเพิ่งได้เริ่มจดเพิ่งเริ่มทำนะครับพี่น้องแต่ก็ดีนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวก็ถึงเลือดร้อยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูชุดยานมหน่อยครับพี่นี่ตัวนะครับนี่นะครับดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ F2 แล้วนะครับนี่โอ้ยหลบหน่อยนี่นะครับรุ่นยานมนะครับชุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับพี่กี่ตัวประมาณ10ตัวได้10ตัวนะครับราคาเปิดไว้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันครับราคาเริ่มต้น 35,000 เริ่มต้น 35,000 นะครับช่วงวัวถูกลงแล้วก็ปรับราคาลงตามไอ้เนี้ยเนาะครับ อย่างว่าล่ะนะครับอาชีพเลี้ยงวัวก็ถูกก็ต้องขายนะครับยิ่งแพงยิ่งต้องรีบขายนะครับนี่ 35,000 นะครับประมาณเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นก็อาจจะขยับไปตามความสวยตามสีตามลักษณะนะครับอายุกี่เดือนครับพี่ตัวนี้ประมาณ8เดือนครับ8เดือนนะครับราคาก็อาจจะย้อนกลับไปช่วงทำคลิปแรกๆเลยนะครับราคาประมาณนี้นะครับก่อนหน้าที่ราคาหัวจะพุ่งขึ้นครับน่าจะตั้งแต่ปี6162นู่นแล้วนะครับวัวก็จะมีเป็นรุ่นๆนะครับนะครับรุ่นเล็กลงมาอีกก็มีนะครับเล็กลงมาน่ารักน่ารักก็หลายตัวครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ก็น่าจะประมาณเกือบสงกรานต์แหละครับอันนี้ก็สงกรานต์น่าจะได้ขายได้จับใช่นะครับอันนี้ก็รุ่นรองลงมาอีกเด็ดเลยตอนนี้นะครับพี่น้องหนาลึกดีนะครับ
ก็จะมีขายเป็นห่างกันน่าจะประมาณ 3-4 เดือนได้ขายไหมพี่แต่ละรุ่นใช่ครับประมาณ4เดือนประมาณ4เดือนได้ขายรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เทาโบ๊ทนะครับตัวนี้ก็น่าจะพร้อมจับครับอันนี้ก็รุ่นนี้แหละรุ่นเปิดรุ่นเปิดนะครับเริ่มต้น 35,000 นะครับด้านดีครับนี่ยุบลงหน่อยเพราะแม่ให้เลิกนมอ๋อพึ่งยานมนะครับพี่น้องเทาโบ๊ทกินนมน้อยลงนะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องโบ๊ทเข้มเลยนะครับกระดูกแข้งขาดีนะครับดีเนาะขนาดครับป่าหนาพี่น้องง่วงกันถือว่าเข่าคอกแล้วนะครับ6โมงโอ้ดีนะครับพี่น้องมาหนาฝนโบแชะบันไดปกติต้องใส่รองเท้าโบ๊ทกันทุกปีนี่เละนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็ใช่นะครับรุ่นเริ่มต้น 35,000 นะครับตัวนี้ก็เถาไม่โบ๊ทนะครับพี่น้องแต่ว่าหนาลึกดีนะครับย่นนะครับตัวนี้ก็น่าจะโตกว่าเพื่อนไหมพี่หรือเท่าๆกันเท่าๆกันเลยครับก็มีย่อมมั่งเอา8เดือน9เดือนประมาณนี้นะครับ9เดือน10เดือนบางตัวมันไม่ตรงรุ่นกันก็ครับเกินหน่อยก็มีสวยนะครับพี่น้องฉีดกระชับดีนะครับหางลามดีนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าเขาหน่อยตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับตัวใหญ่ก็ราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับตามเกรดตามความสวยนะครับแต่ก็เริ่มต้น 35,000 นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใครสนใจอยากจะได้พันธุกรรมจริงๆไปเลี้ยงนะครับถ้าเป็นช่วงพีคๆก็มีแล้วครับ 50,000 60,000 ตัวนี้ช่วงพีคก็ 50,000 ได้นี่นะครับช่วง2ปีก่อนได้แน่ๆนะครับ 50,000 อัพนะครับโอ้ช่วงนั้นน่าจะเริ่มต้น 40,000 กว่า 50,000 นะครับต้น 45,000 ครับช่วงนั้นช่วงนั้น 45,000 นี่ตัวดูไม่ดีแบบนี้ครับตัวที่ดอกๆกว่าเขาหน่อยแหละแต่ก็ไม่พอขายนะครับรุ่นนั้นครับใช่ช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คนอยากจะได้พันธุกรรมของฝูงของเสียบูนนะครับเมื่อก่อนใครอาจจะบอกว่าเอื้อมลำบากหน่อยนะครับทุนไม่ถึงนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่จะเก็บพันธุกรรมนะครับพี่น้องชุดแรกๆเห็นเอาไปขายตามดูชุดนั้น 70,000 ที่อยู่ลพบุรีผมไปเลือกให้ทางสกลหรือทางอะไรนะครับใช่ครับช่วงแรกตอนโน้นเลยเนาะครับเขาก็ซื้อไปนะครับตอนนี้น่าจะได้ลูก2ลูก3แล้วเขาไปผสมกับครับผสมกับเลือดร้อยยังสวยเลยนะครับตอนนั้นซื้อไปก็น่าจะรุ่นนี้แหละนะครับใช่ครับเอาเทาโบ๊ทเข้มๆไปตอนนั้นไปใส่พ่อเลือดร้อยนะครับแถวอีสานผสมเทียมนี่คุ้มนะครับพี่น้องก็ถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงที่ราคาน่าเก็บนะครับตัวนี้ก็เทาโบ๊ทอีกตัวหนึ่งนะครับมีโบ๊ทบ้างขาวบ้างแดงบ้างย่นหนานะครับหลังตรงนะครับตัวนี้จะเด่นลำตัวลำตัวดีนะครับก็น่าเก็บนะครับพี่น้องราคาพี่น้องก็อาจจะพอเข้าใจแล้วนะครับมันก็มีช่วงราคาขึ้นราคาลงนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆก็อย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องราคานะครับเลี้ยงเพราะชอบนะครับจะถูกจะแพงก็เลี้ยงนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับ
ช่วงตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับตัวนี้เป็นวัวเทาไม่โบ๊ทนะครับเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับกินแต่หญ้านะครับไม่มีเสริมนะครับพอขุมฝูงเป็นเลือดร้อยนะครับอันนี้เราตีแบนให้ไหมพี่หรือว่าใครอยากไปจดก็ต้องไปจดเองครับหมายถึงว่ามีใบพ่อให้นะครับถ้าอยากไปจดเอฟก็ไปจดได้เลยจดได้เลยครับนะครับเราจะไม่ตีแบนเราไปก็ได้ครับนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าไปต่อยอดพันธุกรรมได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะขอใบพ่อไปนะครับแล้วก็ไปตีเป็น F1 นะครับเป็นแบนของตัวเองนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับนี่นะครับระดับแม่นะครับก็มีแต่สวยๆนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับไม่ดูหน้านะครับตัวนี้อีกตัวนะครับราคาเริ่มต้น 35,000 นะครับหลังตรงทุกตัวนะครับลำตัวดีนะครับหนังย่นนะครับแข้งขาข้อขาเล็บนี่ผมให้ 100% เลยนะครับเป็นวัวไล่ทุ่งไม่เคยแต่งนะครับกินกลางดินนอนกลางทรายนะครับฝนตกแดดออกก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับพี่น้องคอกไม่มีหลังคานะครับตากแดดตากฝนตลอดนะครับไม่มีเสริมอาหารนะครับนี่ดูเกตแม่นะครับเลือดก็70กว่า80นะครับขึ้นนี่นะครับเกียรติแม่วัวนะครับเป็นวัวเลือดดีนะครับพี่น้องเลือดสูงนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวหลังใช่ไหมครับพี่นี่นะครับคู่นี้ใช่เลยนะครับเป็นเทาไม่โบ๊ทราคาก็เริ่มต้น 35,000 30,000 ไปปลาย 40,000 แล้วแต่ตัวนะครับมีหลายราคานะครับก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอนาคตหลังสงกรานต์อะไรนะครับนี่ที่เด็ดหลังสงกรานต์เลยครับก็ยืนหลังสงกรานต์นะครับแดงนะครับอู้หนาลึกดีนะครับรูปทรงนี้คือที่เด็ดที่เด็ดในรุ่นแหละ1ในรุ่นแหละนะครับตัวนี้อันนี้ที่1เลยเพศเมียนะครับขาใหญ่มากแม่เขาตัวไหนครับพี่แม่เทาไม่โบ๊ทนะครับอันนี้การันตีโบ๊ทแน่นอนอาจจะไม่แดงแต่จะโบ๊ทเข้มตัวนี้อาจจะถอดสีก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าโบ๊ทแน่นอนนะครับโบ๊ทแบบโบ๊ทจริงๆนะโบ๊ทลึกโบ๊ทเข้มเลยนะครับใบหูโบ๊ทนะครับนี่แม่เขานะครับแม่เป็นวัวเทาไม่โบ๊ทนะครับพ่อเขาเป็นวัวแดงครับวัวแดงนะครับโอ้จ่ายลูกแดงนะครับพ่อจ่ายลูกดีมากครับพ่อนี้ซึ่งเนี่ยได้ลูกชุดแรกครับนี่ก็ใช่นี่จะจ่ายลูกออกอย่างนี้ทั้งนั้นอ๋อชุดนี้นะครับนี่ลูกพ่อแดงนะครับอันนี้เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้เลยครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูอนาคตพ่อพันธุ์เผื่อใครกำลังมองหานะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะมีทุกตัวนะครับกว่าจะคัดออกมาได้นะครับลักษณะจะเป็นพ่อพันธุ์ชุดโน้นนะครับชุดหลังสงการตัวนี้ครับพ่อพันธุ์เตรียมตัวได้เลยถ้าใครสนใจไปทำพ่อพันธุ์นะครับหลังสงการเตรียมตัวได้เลยนะครับลูกชุดนี้ก็จะเป็นพ่อเดียวกันหมดใช่ไหมครับป่ะโบดเข้มนะครับป่ะนะครับพี่น้องใครสนใจนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรกับเฟซเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับข้อมูลการติดต่อนะครับสนใจนะครับพี่น้องเข้ามาดูมาชมได้นะครับพันธุกรรมนะครับหมามันเลือดสูงๆดีๆนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับสายพัฒนาพันธุกรรมนะครับแต่ถ้าสำหรับสายเนื้อก็อาจจะมองว่าราคาสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามองเรื่องพันธุกรรมเนี่ยคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะครับผมให้ดูเกรดแม่นะครับแต่ละตัวนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้ดูแล้วก็จะดูแม่วัวนะครับสวยๆนะครับให้ดูนะครับพันธุกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ